ายดียามแรงพี่น้องหมดสู้สุพนเนาะเมื่อกี้บาสอนอยู่ที่บ้านคำดอกไม้เนาะเมืองท่าแขกแขวงขมวนตอนนี้กำลังสิกลับเมืองหนองบกเนาะก่อนจะเมืองหนองบกบาสอนท้ายภาพบรรยากาศธรรมชาติสองภาคทางเนาะให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมกันเนาะตอนนี้แมนอยู่บ้านทำดอกไม้เพื่อหาแขกใกล้กับบ้านดงกระแสนเนาะเหมือนกับบ้านคำบุญนี่แมนเส้นทางเลขที่13ไกลเนาะเส้นทางไปสวรรค์นครินทร์ปะซักอาตมุสารวัตรซีกองแล้วพี่น้องเลยเนาะวันนี้บาสอนที่ใช้เส้นทางจากบ้านห้วยล่างมือเนาะลัดไปใส่บ้านหน้าบึงไปบ้านสั่งแล้วก็ลัดออกใส่บ้านหนองพังเนาะบาสอนอยากเก็บภาพบรรยากาศทงไฮทงนาให้พี่น้องเฮาได้ชมได้เบิ่งกันบรรยากาศยามแรงเนาะเดี๋ยวสิเป็นเท่าไรนั้นให้พี่น้องเฮาติดตามชมเบิ่งกันเลยเนาะเราสอนกับผู้ว่าสี่เฮ็ดคลิปแนวใดดีเนาะระยะนี้ก็ค่าเวียค่างานแน่เนาะเลยบริออกเราออกตัวทางใดถ้าว่าพี่น้องคลิปสี่ท่านใดเนาะอยากให้มาสอนเฮ็ดคลิปแนวใดก็สามารถคอมเมนต์ได้เนาะเดี๋ยวมาสอนเก็บไปพิจารณาเบิ่งสายแดนเมืองเซียวังไฟเนาะพี่น้องอยู่ที่สายแดนระหว่างเมืองท่าแขกกับเมืองเซียวังไฟบ้านน้ำพุบรรยากาศสองภาคทางเนาะพี่น้องห้วยข้ามปุ่นเนาะตอนนี้บาสอนกับมาฮอนบ้านห้วยล้างมือเนาะอยู่นี่จะมีทางแยกลงไปบ้านน้าบึงเนาะไปบ้านสังมีทางแยกไปแล้วพี่น้องเลยลัดไปใส่บ้านดงใต้ก็ได้เนาะออกสู่เมืองหนองบกเมืองเซบังไฟบ้านสังเป็นถนนยินแดงเนาะปัญหาจะเกียรทางไหมนี่เป็นบ้านหน้าบึงเนาะเรื่องเสียบังไฟเสียทางลัดสู่บ้านสังลัดสู่บ้านโพนนาดีบ้านหนองพังลัดไปบ้านดงไฟเนาะคนดีพี่น้องคงไม่คุ้มเนาะบรรยากาศบ้านนายามแรงเนาะอยู่ที่บ้านนาบึงพี่น้องนี่
ตอนนี้ผมมีน้องเขากำลังไทยพุทธนาแล้วก็เอาตากาอยู่เนาะแสงตะเวนแน่จังน้อยเนาะพี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นต้นแรงประมาณ5โมงแรงเนาะพาพี่น้องเราชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติบ้านนายามแรงเนาะตอนนี้ก็กำลังสิฮอดบ้านสังเนาะบ้านสังพี่น้องเมืองเสียบังไปซึ่งเป็นบ้านใหญ่เนาะมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์พระองค์แสนเนาะพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเนาะพระผู้บ้านผู้เมืองของสาวบ้านสั่งทางเข้าบ้านสั่งบรรยากาศดีขนาดนี้น้ำเต็มให้หน้าพี่น้องเนี่ยฝนตกหลายระยะนี้เนาะน้ำเต็มท้องนาน้ำเต็มคงหน้าเลยเนาะเราเนาะสาวบ้านกำลังมาเจไฮเจนาเนาะขับรถไถหน้าที่บ้านสั่งเลยทางบ้านสั่งพี่น้องเลยเส้นทางเส้นนี้เป็นลัดไส้บ้านพ้นดีทงเนาะแล้วลัดไส้บ้านหนองพังลัดไส้บ้านหนองห้างแล้วก็บ้านหนองใต้เนาะออกเมืองหนองบกออกเมืองท่าแขกก็ได้ซูมวิวจังหน่อยก็เนาะจอดแวะซูมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแคมทางกันเนาะพี่น้องนี่อาจจะเป็นทงหน้าบ้านสั่งเลยอ้าวงามจริงพี่น้องเพิ่นหากระไทฮุดหน้าแล้วเนาะนี่น้ำเต็มทงให้ทงหน้าเลยเนี่ยบ้านสั่งเมืองเสบังไฟเนาะอยู่แคมป์บ้านนะวัยรุ่นกำลังออกกำลังกายเตะกระต้อนะไปเดินทางกันต่อพี่น้องเนาะยังบ่ฮอดเจอเนาะยังบ่ฮอดจุดหมายปลายทางไปกันต่อพี่น้องเลยเนาะกล้าดีหรือพี่น้องเลยเนาะตรงไหนตรงนายำแรงอันนี้เป็นปัวจากบ้านสั่งเนาะต่อใส่บ้านโพนดีพง
านโพนดีชงพี่น้องพาตัวสุนบทเสียบังไฟเก่าๆนะพี่น้องเนาะวันนี้บ่าวสอนพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเก่าๆมาเบิ่งชนบทเนาะมาเบิ่งทุ่งไห่ทุ่งนายามฤดูเฮ็ดนาปีพี่น้องทางล่างของบ่าวสอนนี่จะน้ำเต็มเลยคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายพี่น้องบ่าวสอนพาพี่น้องเลาะเบิ่งชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติเขตชนบทอยู่ที่เมืองเซบังไฟเนาะแขวงขมวดเลยพาเบิ่งทุ่งไห่ทุ่งนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบใจทุกคนเนาะที่ติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนมาตลอดเนาะบ่าวสอนกับบู่ว่าสิเฮ็ดคลิปหยังเนาะก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งภาพบรรยากาศธรรมชาตินี่แหละเนาะสำหรับคลิปนี้มาฮอดนี้ก็ถือว่าหมดเพียงเท่านี้เนาะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย